เราย้อนกลับไปเมื่อวันอังคารที่10พฤษภาคมนะครับกับศึกเพชรยินดีอีกคู่นึงครับที่แฟนมวยนั้นเรียกร้องเหลือเกินครับวันเฮงมีนายโยธินกับฝ่ายแดงยอดมวย2แบบกับเพชรมกฏวัวสังปลับไข่นี่ต้องบอกว่าเป็นไข่ลูกยอดอีกคนหนึ่งของคุณมิตรนครนะครับสุเมธซื่อสัตย์มงคลปากกางเกงว่าปะฉะด่าเลยครับเอาใจพลตำรวจตรีวิชัยสังปลับไข่กรรมการบนเวทีนั้นกรรมการธนงผู้พานิชครับต้องบอกว่า3คนบนเวทีนั้นปาดหัวตัวใกล้เคียงกันครับมีแค่เพียงวันเฮงนะครับที่เตี้ยกว่าเขาเพื่อนอย่างว่าครับมวยเก่งก็ต้องเสียเปรียบรูปร่างนิดหน่อยชื่อชั้นกระดูกการผ่านมวยประสบการณ์นั้นอยู่ที่ฝ่ายแดงกับวันเฮงความสดสภาพร่างกายที่สดมันคงแล้วที่ฝ่ายน้ำเงินครับเพชรมรกตไปสูงยาวเข้าดีครับมันเองพยายามจะเบียดเจอเพชรมรกตถีบนี่เป็นนักชกที่ศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับเพชรมรกตดูครับรูปร่างหน้าตาส่วนสูงนั้นสวยงามทีเดียวแปลกกันยังไม่รีบครับทางคุณออดพิบูลนะครับหัวหน้าคณะบอกว่าไฟนี้นั้นเพชรมรกตผ่านการเตรียมตัวที่ยอดเยี่ยมมากๆครับพออยู่ในช่วงปิดเทอมต้องมาพิสูจน์นะครับว่าจะผ่านด่านอรหันต์ไปได้หรือเปล่ากับวันเฮงโอ้วางสายสวยครับจิ้มขวาวัดระยะพยายามเตะซ้ายวันเฮงนั้นท้ายรุ่นน้องเตะเลยครับดูครับโอ้โหเตะมาเลยเตะมาเลยเป็นมากดมีลูกทีมคืนเตะมาบ่อยๆนี่วันเฮงแกล็อกนะครับนี่ครับมีหมัดลำตัวสลับใบหน้าได้เสียวครับดูวันเฮงนี่ตื่นเต้นตลอดนะครับในขณะที่เป็นวงกฏมีลูกถีบเหยียบขวาแล้วก็วนออกข้างเหลือบตามองเวลานิดนึงครับว่าเป็นอย่างไรยกแรกในใจของเป็นวงกฏน่าจะคิดว่าเป็นยกที่ยาวนานที่สุดเลยครับยกแรกต้องหลอกลอยรุ่นพี่นั้นออกอาวุธเยอะๆครับหมดยกที่1นี่ครับขยับซ้ายแล้วก็เจาะล่างลูกอันตรายเลยครับลูกหากินของวันเฮงวางแข้งซ้ายนี่ต้องแลกเลยครับหมดยกแรกนั้นวันเฮงครับโอ้โหฝ่ายแดงครับแฟนมวยให้เป็นต่อในตาราคา2ต่อ1ครับโอ้โหราคาค่อนข้างลึกนะครับภาษามวยบอกว่าราคาค่อนข้างลึกราคาค่อนข้างแพงเพราะแฟนมวยนั้นคั่วหลายต่อครับคั่วน็อกคั่วนับนะครับคั่วล่วงเยอะเลยครับพอลุ้นแล้วรับเลยครับโดยที่ไม่ต้องออกตัวพยายามจะเจาะล่างแต่ยังไม่โดนครับเพชรมกฏวางแผนมาดีเหลือเกินครับมวยขวากับมวยซ้ายครับเดี๋ยวก็มาวันเฮงเบียดใกล้ๆแล้วเจอแข้งซ้ายโอ้แล้วดูกับเพชรมกฏนั้นแกใช้แขนนะครับบล็อกไว้เลยครับยกกาดสูงๆครับขยับวางซ้ายสวยพยายามเจาะล่างครับนี่คือลูกสูตรของวันเฮงนะครับขยับปั๊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 บมีหมัดสลับแล้วก็เจาะล่างฮุกซ้ายล็อกในยังคงขยับเข้าหากับวันเฮงเสียเปรียบรูปร่างนะครับอาจจะได้ลูกเก่าเรื่องกระดูกที่สำคัญนั้นเสียเฮงครับสักใจสิทธิ์ทำมวยและแฟนมวยให้ความเชื่อถือนะครับไม่ว่าจะตัวเล็กกว่าแต่ขึ้นมานี่เป็นต่อถึง2ต่อ1นะครับแล้วใครๆก็อ่านว่าวันนี้รอดยากกับเพชรมกฏช่วงเช้าตอนชั่งน้ำหนักนั้นหลายคนถามครับวันนี้วันอะไร
หลายคนก็ตอบว่าไม่ใช่วันอังคารนะครับวันนี้วันเฮงครับก็เกือบทั้งสนามแล้วครับมามุ่งหวังที่จะดูวันเฮงเป็นที่เด็ดในรายการเตรียมรับกับเพชรมกฏยังไม่รีบวางซ้ายโอ้เล็บสวนศอกแม่ดูกับหัวจิตหัวใจแกวันเฮงเบียดเข้ามาเจอถีบโอ้ฮุกซ้ายยังไม่โดนกระโดงคางเต็มๆครับเพราะทางเพชรมกฏนั้นดูครับกาดแกเก้งก้างเหลือเกินครับต่อยมานี่แกผ่อนหนักเป็นเบาครับขยับระหว่างซ้ายสวนมีถีบวันเฮงเบียดมาต่อยลับตัวโอ้แล้วดูครับแกบล็อกแล้วคืนเหมือนกับทำการบ้านมาอย่างดีเลยครับโอ้โหเจอกระชากเหลี่ยมเสียลูกเสียเหลี่ยมเลยครับหมดยกที่สองสุดนี่ก็วางซ้ายวันเฮงต่อยลำตัวต่อยใบหน้าวางซ้ายซ้ายสวนด้วยหมัดแล้วนี่ครับศอกของเพชรมกฏโอ้โหได้แผลหรือเปล่าครับหมดยกนั้นวันเฮงยังต่อในอัตราราคา3ต่อ2ครับมาดูช่วงยกที่3เพชรมกฏเริ่มที่จะเดินเครื่องเลยครับหลังจากที่ตั้งรับจับทางอยู่2ยกเพื่อที่จะให้รุ่นพี่นั้นออกอาวุธเยอะๆเหมือนกับแผนลวงเลยครับเราเสียเข้าป่าเราเสียเข้าถ้ำให้ออกอาวุธเยอะๆเพื่อจะได้แขนเขินนี่จะได้อ่อนแรงครับยกที่3นี่เป็นฝ่ายเดินเข้าหาบ้างขยับเข้าไปพยายามที่จะใช้ศอกซ้ายนะครับล็อกในแล้วตีเอาละครับเป็นเพลงเข่าของเพชรมกฏบ้างนี่ครับวางซ้ายจิ้มเข้าไปแม่ต้องยอมรับในหัวจิตหัวใจด้วยนะครับหัวที่ขึ้นมาเจอกับวันเฮงนั้นถ้ากลัวไปครึ่งตัวนี่ก็ต่อยเอาชนะวันเฮงลำบากครับแต่เพชรมกฏนั้นไม่ใช่ครับดูครับโอ้โหรูปร่างผอมๆอย่างนี้ครับแต่โอ้เจอกระชากเหลี่ยมอีกแล้วครับขยับเข้าไปเบียดเข้าไปมีลูกที่โอ้เกี่ยวแล้วขึ้นด้วยหมัดมีเสียวตลอดครับนี่ครับจิ้มลำตัวจิ้มใบหน้าต่อยหน้านั้นต่อยไม่ค่อยถึงครับวันเฮงต้องต่อยล่างโอ้เททิ้งเจอพิษศอกของแสงมกเพชรมกฏเข้าไปบริเวณศีรษะของวันเฮงนี่รู้สึกว่าจะมีเลือดซึมออกมาแล้วครับบริเวณใบหน้าบริเวณตาล็อกนายลัดล่างและเททิ้งโอ้ล้มมาหลายครั้งนะครับเพชรมกฏยังคงขยับเดินเข้าหาอีกไม่กลัวแล้วครับรุ่นพี่ล็อกนายหมุนเหลี่ยมหมุนเหลี่ยมแล้วตีนี่ครับตั้งแขนสวยครับพยายามจะไล่แขนสู้ครับวันเฮงแต่เจอนี่ครับดันแล้วใช้ลูกดันหน้าแล้วแทงแล้วโอ้แกลูดตัวลงมาแล้วกระชากคอรุ่นพี่ครับดูครับเพชรมกฏเอาละครับอยู่ที่การยืนระยะแล้วครับเพชรมกฏเดินเข้าหาวางแข้งซ้ายอีกตัวใหญ่ขยมตัวเล็กแล้วโอ้ฮุกซ้ายของวันเฮงเกือบจะโดนกระโดงคางครับแต่เพชรมกฏนั้นแกล็อกแล้วหมุนเหลี่ยมนิดนึงแล้วดูกับกระชากลากตีเลยครับอย่างนี้ครับภาษามวยที่บอกว่ากระชากแล้วลากตีคีบคอแล้วกระทุ้งเอาละครับรุ่นพี่เป็นอย่างไรในเมื่อรุ่นน้องไม่เกรงใจโอ้จิ้มหมัดพยายามจะแทงเข่าสวนนี่ครับจิ้มลำตัวเพชรมกฏเข่ากับหมัดครับสวนกันสนุกหมดยกครับเพชรมกฏพลิกมาเป็นต่อ5ต่อ4ครับการมวยอ่านว่าอนาคตความใหญ่ครับไม่ปราณีใครแล้วก็ดูกับยกที่4ออกมาเพชรมกฏล็อกและคีบวางแข้งซ้ายวันเองพยายามจะต่อยหมัดเดินเข้าหาเจอเข่าซ้ายเพชรมกฏล็อกแล้วหมุนอ่ะเททิ้งไม่ลงแล้วครับวันเองตัวเล็กเทตัวใหญ่นี่ครับหมุนเหลี่ยมกระชากแล้วหมุนแล้วมีศอกเสริม
ลัดล่างเอาไม่อยู่แล้วครับโอ้ยเพชรมกฏแกลูดตัวลงมานี่สวยครับต่อยกับมวยตัวเล็กนี่แกลูดดีครับครั้งก่อนนี่ต่อยกับวันชัยก็ทำอย่างนี้ครับล็อกล็อกแล้วหมุนถอยลงมาถอยแล้วขีบโอ้ดูครับแกขีบระวังแข้งซ้ายวันนี้พยายามจะต่อยหมัดครับพละกำลังซ้อมมาอย่างดีครับวันเฮงแต่ต้นนั้นเร่งเยอะลำตัวต่อยกันสนุกครับคู่นี้เพชรมกฏถอยมาพยายามจะคีบยังไม่ถนัดครับแทงเข้าขวาวันเฮงพยายามต่อยหมัดนี่กับล็อกแล้วมือหนึ่งกันแขนคู่ต่อสู้แล้วก็กระชากเหลี่ยมหมุนแล้วก็กดลงมาโอ้โหดูครับทำได้ดีครับเพชรมกฏยกนี้วันนี้พยายามจะต่อยหมัดแต่พอถึงตัวแล้วเพชรมกฏแกจับได้เหนียวครับวันนี้พลตำรวจตรีวิชัยสังปรับไผ่ครับมาดูอยู่ด้วยนะครับปากกางเกงว่าปะฉะดาเพื่อใจทีมของท่านพลตำรวจตรีวิชัยสังปรับไผ่ครับหรือว่ามือปราบหูดำนี่ครับเข้าขวาหมุนเหลี่ยมโอ้กระชากถอยออกมาดูครับเวลาแกโค้งลงมาแล้วก็กระชากเหลี่ยมแล้วตีนี่เนื้อเลยครับเพชรมกฏเหลือบมองเวลานิดนึงความฉลาดนะครับเดี๋ยวก็ไปอยู่ในช่วงปลายยกที่4หมุนเหลี่ยมกดลงมากดแล้วมาเด้งพยายามจะเททิ้งครับวันเฮงแต่ต้นนั้นเทได้ครับแต่ปลายนี่เลี้ยวแรงนั้นล่อยหลอลงไปเยอะครับวางซ้ายพยายามจะต่อยหมัดครับแต่รุ่นน้องนั้นไม่ใช่คางกระจกนะครับจัดอยู่ในประเภทถังเหล็กเลยครับดูครับเบียดเข้าไปสลับแทงคุณมิตรนครครับลุ้นอยู่ที่มุมนะครับโอ้ถอยมาแล้วแทงต่อยลำตัวต่อยใบหน้าเจอแข้งซ้ายเกี่ยวแล้วคืนด้วยหมัดขวาครับหมัดซ้ายโอ้โหแต่ดูครับจังหวะแทงของเพชรมกฏเก็บเอาคืนเนื้อเลยครับหมดยกครับเพชรมกฏต่อขยับนะครับ8-1มาดูยกสุดท้ายครับต้องบอกว่าเป็นงานหนักของวันเฮงแล้วครับต้องออกมาต่อยหมัดนั่นแล้วมีศอกเสริมเพชรมกฏใต้แขนโอ้โหเจอเททิ้งขยับเข้ามาไม่หนีแล้วเหมือนกันครับเพชรมกฏแทงเข่าสวนแล้วล็อกในนี่ฆ่าเวลาได้เยอะครับต้องต่อยในเกมที่ตัวเองถนัดครับเพชรมกฏก็คืนหัวแต่ออกมาตั้งรับจับทางนี่ไปกับวันเฮงนี่ประมาทไม่ได้แม้แต่เพียงเสี้ยววินาทีครับโอ้โหดูครับแกยังมีลุ้นตลอดนะครับวันเฮงเรียกเสียงเฮจากแฟนมวยเป็นระยะครับเคยต่อยกับขุนศึก PN ยิมนี่เป็นรองแฟนมวยทำท่าใจเงียบแล้วนะครับแม่หลวมเข้ามานี่เจอหุบขวาของวันเฮงเข้าไปนี่ถึงกับตุบปัดตุบเป๋เลยครับขุนศึกแล้วก็เป็นฝ่ายพลิกแพ้คะแนนวันเฮงลงมาอย่างเก็บแสบที่สุดก็เพราะเป็นต่อในอัตราราคาแพงนี่ครับคุณมิตรนครกำชับไว้เลยครับว่าอย่าตั้งรับจับทางครับอย่าหนีเพชรมกฏก็เลยต้องขย่มตลอดครับเดินหน้าตลอดคือตีไม่ว่าครับขอให้ประชิดติดตัวไว้ก่อนดูครับเดินเข้าไปอีกล็อกในวันนี้พยับจะดันหน้ามีศอกแล้วก็เริ่มจะขยับไหลไปเรื่อยๆครับอยู่ที่วินาทีของยกแล้วครับถ้าอยู่ในช่วงปลายยกนี้ก็ค่อนข้างจะแพงใส่อัปเปอร์คัทแต่เพชรมกฏล็อกน่ารักจริงๆครับเด็กคนนี้ดูครับแม้แต่ดีเซตน้อยชอตนาสุการยังชื่นชมนะครับบอกว่าโอ้โหรูปร่างดีเหลือเกินก็น่าจะเป็นนักมวยที่
เป็นมวยเข่านะครับที่ดึงแฟนมวยเข้าเวทีได้อีกเยอะครับพูดง่ายๆว่าเป็นอนาคตยอดมวยเข่านะครับสำหรับเพชรมรกตไฟนี้ของเพชรมรกตนั้นดีเซนน้อยบอกว่าถ้าจะนำไปเปรียบเทียบก็นำไปเปรียบเทียบดีเซนน้อยกับวิชาน้อยพรทวีครับแล้วก็ไม่มีปัญหาครับเพชรมรกตวาสังประไพครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนวันเฮง